กราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธีราจารย์ศาสตราจารย์ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เคารพอย่างยิ่งครับขอกราบนมัสการผู้บริหารคณาจารย์ฝ่ายบรรพชิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรูปและขอธรรมสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาสมก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช่นเคยครับทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นโดยประมาณซึ่งรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาสมนั้นได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา3ปีกว่าแล้วตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธีราจารย์ที่ได้มอบนโยบายให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนธรรมิเทศร่วมมือกันในการจัดรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาสมโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับและนอกจากนั้นก็มีรายการเสริมเข้ามาก็คือรายการเสียงธรรมจากพิธามโชติกาวิทยาลัยออกอากาศเผยแพร่ในทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นถึง 19:30 นครับสำหรับรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาสมนั้นจัดโดย3ช่วงด้วยกันก็คือทุกวันเสาร์เวลา 20:00 นถึงเวลา 21:30 นเป็นภาคภาษาอังกฤษทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นโดยประมาณเป็นภาคภาษาไทยและภาคค่ำในช่วงเวลา 18:00 นถึงเวลา 21:30 นเป็นภาคภาษาไทยเช่นเดียวกันครับโดยการดำเนินการของ3ส่วนงานก็คือส่วนธรรมิเทศฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศครับซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆก็ย้อนรำลึกถึงแล้วก็คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วและก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าโดยเฉพาะในช่วงของมีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในระบบดิจิตอลหรือระบบอนาล็อกที่มีการพัฒนาอย่างมากในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยนโยบายของพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธีราจารย์ที่ท่านได้มอบให้กับส่วนงานต่างๆได้ดำเนินการนั้นก็ให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์มากที่สุดโดยเฉพาะรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาสมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นและก็ดำเนินการตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธีราจารย์ครับนี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินการครับในบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วก็กับผมขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธีราจารย์ศาสตราจารย์ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้โปรดเมตตานำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งได้นำทำกิจกรรมในรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาสมเป็นลำดับสืบต่อไปครับขอกราบอาราธนาครับผมอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิวากันตุภะคะวะตาธัมโมตวาคาตุภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันดัมยังบุตตัสสะภะคะวะโตภุมภะกะนะมังกะรังกะโรมะเสนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถวายความเคารพพระมหาเถระขอแสดงความนับถือพระเถระและเพื่อนสาธมิกทุกรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาสมทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาไปจนถึง9นาฬิกา10นาฬิกา15นาทีเป็นรายการที่ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลา3ปีกว่ามาแล้วซึ่งเป็นอุปการะเป็นคุณอุปการอย่างยิ่งแก่พระพุทธศาสนาและสังคมประเทศชาติด้วยเห็นว่าในปัจจุบันจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเมื่อออกอากาศไปในแต่ละครั้งไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเทปคาสเซ็ตหรือวิดีโอที่เก็บเอาไว้ในหิ่งในชั้นแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ปรากฏในช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้งในรูปแบบของ YouTube ใน Facebookและในช่องทางที่เป็นเว็บไซต์ของมหาจุฬาสามารถรับชมรับฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลาหรือท่านที่ประสงค์วิชาความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อค้นในช่องทางออนไลน์ต่างๆก็จะปรากฏข้อความเหล่านี้เป็นการให้บริการวิชาการแบบที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า anytime anywhere ในเบื้องต้นขอบคุณและอนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาของทีมงานมหาจุฬาทุกภาคส่วนเริ่มตั้งแต่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นำโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ดร.พระมหาชำนาญมหาชาโนท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนธรรมนิเทศท่านผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศของมหาจุฬาท่านพระครูศรีพัฒนาบัณฑิตและท่านรองผู้อำนวยการก็คือพระมหาไพโรจน์กนกโกและพระครูปลัดอุทัยพระเทโวได้ดำเนินการจัดรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาสมในภาคค่ำของเช้าของวันอาทิตย์นี้นอกจากนั้นก็ได้ช่วยดูแลในช่วงที่อธิการบดีไม่สามารถจะออกอากาศสดได้ก็ใช้ดูแลร่วมกับทีมของคุณสมหมายสุภาสิทธิ์ซึ่งได้ดำเนินการสื่อธรรมะแก่สาธารณะตลอดมาทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์นั้นทำงานอย่างเข้มแข็งไม่มีวันหยุดนะทั้งส่วนที่เป็นกิจกรรมของมจร.เองทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนอกจากนั้นอนุโมทนาบุญกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธามีกุศลเจตนาและมีวิริยะอุตสาหะในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางช่องทางของห้องซูมแอปพลิเคชันในช่องทางของ MCU YouTube MCU TV FacebookMCU TV News และ MCU TV Live ต่างๆซึ่งบางอาทิตย์
ก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกันนี้สดๆไปพร้อมๆกัน400-500รูปคนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากบ้างน้อยบ้างก็อนุโมทนาเป็นกุศลเจตนาที่มาทำคุณงามความดีร่วมกันจากนี้ไปขอนิมนต์ขอเชิญทุกท่านได้ทำวัดเช้าร่วมกันก่อนที่จะฟังธรรมบรรยายเพื่อกล่อมเกลาเสริมเพิ่มเติมบารมีให้มากยิ่งขึ้นสืบต่อไปสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมยังพุทธาภิทุติงคโรมะเตตัวตัณฑ์กัตัวอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนทุกตัวโลกวิทัวอานุตตรโรปุริสธรรมสารทิสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาโยอิมังโลกังสเทวกังสมะระกังสปรังมะกังสานสมณะปรังมะเนียงพะจังสเทวมโนจังสยังยานสานอิกัตวังปเวเทสิโยธรรมังเทสิอานิกัลยานังมันกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังสานตังสัพพยัญชนะเกวะละปริคุณังปริสุทธังธัมมจริยังปะกาเสนสิทานมหังภะคะวันตังอภิโกชยามิตมหังภะคะวันตังสิรสานมามิธัมมยังธัมมาภิทุติงคโรมะเตนโตสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันเตติโกอากาลิโกเอหิตาติโกโตปนายิโกปัญจตังเวทิตาวินโยหิธัมมังธัมมังอภิโกชยามิธัมมังธัมมังสิรสานมามิธัมมยังสังฆาภิทุติงคโรมะเตนสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆผู้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสภุคลาเอตภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทานตินายโยอัญชลิกรณีโยอานุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะอามังสังฆังอภิปุจฉยามิธัมมังสังฆังทิรสานมามิอันธัมมยังรัตนัตถยามปนามคาถาโยเทวะสังเวคะปริเกณฑนาปาทัญจะพนามะเตนอุทโธสุสุทโธกรุณามานนาวะโยจันตสุตังปลายานโลจโนโลกาสปะกัวปะกิเลสกาตะกัวสันทาอิปุทังอาหมาตเรนตังธัมโมปะเทกโกวิยตาสัสสาตุโนโยมัคคปากามตเพตเพนนโก
โลกุตตรโยจตตาตถิปโนวันทามิธัมมังอามาตเรณตังสังโฆสุขิตาปยสิขิตาสันนิโตโยติทัสสันโตทุกขทานุโภทะโคโลลัมปะเยนโนอริโยสุเมทัสโสวันทามิสังฆังอามาตเรณตังยิเทวะเมกันตภิกขุชนายยกังวันทวนตยังวันทยธาภิสังคตังปุญญังมยายังอมตะผู้ผ่านตวามาออนตุเวตานตปภาวะสิทธิยานยิทาตตาคโตโลเกอุปันโนอรังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเทศนิยานิโกอุปสัมมิโกปริณิพานิโกธัมโพทคามิสุขตังปเวทิโตมายันตังธัมมังอุตวาเอวังฌานามะชาติปิทุกขาจราปิทุกขามรณังปิทุกขังสังขปริเทวะทุกขะทุกขมนันทุกขยาตาปิทุกขาอัพปิเยอิสัมปโยโคทุกขะปิเยอิริปโยโคทุกขะยามปิตังนัลปติตังปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาสยาทิทังรูปปาทานะขันโทเวทนูปาทานะขันโทสัญญูปาทานะขันโทสังขารูปาทานะขันโทวิญญาณูปาทานะขันโทเยสังปริญญายะสารมาโนตภควาเอวังปหุลังสาวะเควินเอเทเอวังภาคาจัปนาจัปภควะโทสาวะเคทุอนุสาสเนหะหุลาปวันตะเตรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาเอมยังโหตินนามาชาติยาจรามรณเณนะสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโกมนาเตหิอุปายาเตหิทุโคตินนาทุกปเรตาอามเทวนามิมาสเกวลานสตุคาการอันตะอันตะจิริยาปัญญาเยนอาติเทราปริมิพุตังติตังภควันตังอุเทตอรันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาอาการตมาอนาคาริยังปปฏิตาสัตตมิงภควติพรหมจริยังจรามะเทโคนังสิกขาสาชีวสมาปันนาทางโนพรหมจริยังอิมาตะเกวลาตะตุคะทัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตะตุธรรมยังตังคณิกาปัจเจเวคณะปาทังปนามะเสนอติสังขาโยนิโตติวรังปฏิเสวามิยาวะเทวะทิตัสสะปฏิฆาตายะป
ควรมัสสะปฏิฆาตายะดังสมาคตวาตาตปฏิริงตปสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวันเทวายุวิโกตินามปฏิชาตนาตังปฏิสังกายโยนิโสปินนาปาตังปฏิเทวามิเนวะตวายะนมทายะนมันดานายะนวิภูสนายะยาวันเทวายิมาสกายะสถิติยายะดวิอิงสุปรติยาพรหมจริยานุกายะเยนติปุรานันจเวตนังปฏิอังนวันจเวตนังนอุปาเทสามิยาตราจเมปวิสติอนวัตตาจปาตุวิอารโรจาติตติสังกายโยนิโสเสนาสนังปฏิเทวามิยาวะเทวะสิทันสะปฏิภาตายะภูลมันสะปฏิภาตายะดังสมาคตวาตาตปฏิริงตปตังปัตตานังปฏิภาตายะยาวะเทวะอุตุปริสยะวิโนตนังปฏิสัลลานารามตังปฏิสังกายโยนิโสกิลานปัจจยาเปตาจปริการังปริเสวามิยาวะเทวะอุปันนานังวายาปัฏิฆานังเปตนานังปฏิฆาตายะอัมพยาปัญจปรมัตตายะติกมยังธาตุปฏิกุลปัจเวคณะปาทังพนามะเตมยาธาปัจจยังภวันตมานังธาตุมัตตเมเวตังยาธิตังจีวรังธาตุอภุญชโกจปุกาโลธาตุมัตตโกนิสัตตนิจีวสุญโยสามปานิปนาอิมานิจิวรานิอธิคุชนิยานิยิมังภูติกายังปัตตวาอธิวิยาติคุชนิยานิจายันติยาตาปัตยังโพตมานังธาตุมัตตเมเวตังยาติตังปินนาปาโตธาตุอภุญชโกจปุกาโลธาตุมัตตโกนิสัตตนิจิวสุญโยสามโพปนายังปินนาปาโตอธิคุชนิโยอิมังภูติกายังปัตตวาอธิวิยาติคุชนิโยจายาติยาธาปัจจยังโพตมานังธาตุมัตตเมเวตังยาธิทังเสนาสนังธาตุอภุญชโกจปุกาโลธาตุมัตตโกนิสัตตนิจิวสุญโยสามภานิปนาอิมานิจิวรานิอธิคุชนิยานิยิมังภูติกายังปัตตวาอธิวิยาติคุชนิยานิจายันติยาธาปัจจยังโพตมานังธาตุมัตตเมเวตังยาติทังกิลานปัจจยาเวสัจปริกาโรธาตุอภุญชโกจปุกาโลธาตุมัตตโกนิสัตตนิจิวสุญโยสาโพปนายังกิลานปัจจยาเพสาจปริกกะโรอธิคุชนิโยอิมังภูติกายังปัตตวาอธิวิยาติคุชนิโยชายาติกมยังปฏิทานคาตาโยปนามะเตมยาเทวตาสันติวิอารวาสิเนตัวเปกเรโพธิกเรตะยิงตะยิงทานธรรมทานเนนะภวันตุปัวชิตาตัวทิงกะรอนเตตวิอารมันดาเลเทราจมาจานวะกาจภิกขวะสารามิกาทานปะเตอุปาสกาขามาจะเตสานิกมาจะอิสระตามปานาปวตาตุกิตาปวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจอันดสัมปวา
สังเสสชาตาอัตวะปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกาสกะรณตุสังกายังอานุติรังสตังธรรมโมธรรมตรานจภุกคลาสังโฆตุสมาโควะอันตายะจิตายะจะธรรมเมรักตุสัตธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนทิ่งตั้งปาปุนายามะอัมเมอริยามปเวติเตปัสสันนาวนตุสัมเพปิปานิโนควรตสาสนะสัมมาทารังปเวจันตุกาเลเทวะปวัสตุทวนอิปาวายัตตานังสมิตังเมตุเมตันเองมาตาปิตาจะอัตระจังนิจังรากันปิพุทธกังเอวังธรรมเมนราชาโนพระชังรากันตุสัพพตาเราได้วันเช้าร่วมกันการกล่อมเกลาจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปเป็นธรรมะบรรยายเสริมเพิ่มเติมบุญกิริยาวัตถุให้มีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นยังเป็นเรื่องของบารมีที่ได้บรรยายต่อเนื่องมาหลายครั้งละวันนี้ก็เป็นครั้งที่6นะเป็นเนื่องมาจากตอนที่แล้วเรื่องบารมีในพระพุทธศาสนาก็อย่างที่ได้ย้ำให้ทราบตลอดมาว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็โดยฐานะบารมีในทางพระพุทธศาสนาที่ได้บรรยายมาให้ฟังตลอดมานั้นเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธการกะธรรมภาษาบารมีเนี่ยบารมี10เนี่ยบางทีเรียกว่าพุทธการกะธรรมก็คือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่ประสงค์จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะพื้นฐานทั้งหลายเรื่องทานศีลภาวนาก็บำเพ็ญกันไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบารมี10ประการเนี่ยต้องทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทนั้นๆนะเป็นพุทธการกะธรรมซึ่งได้บรรยายให้ฟังตลอดมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มีอัธยาศัยยิ่งใหญ่เหมือนกับพระโพธิสัตว์แต่ประสงค์จากบำเพ็ญคุณนามความดีส่วนตนตามฐานะตามกำลังของตัวเองเนี่ยจะทำไม่ได้นะเราไม่ได้มีอัตยาสายยิ่งใหญ่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดนั้นแต่เราประสงค์ที่จะบำเพ็ญบารมีตามกำลังตามฐานะตามที่พอจะเป็นไปได้สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตนเราก็ทำในระดับพื้นฐานทั่วๆไป
ซึ่งเมื่อสั่งสมอุปนิสัยต่อเนื่องไปเรื่อยๆบุญบารมีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจะเป็นพลังแห่งคุณงามความดีที่ผลักจิตผลักใจอัธยาศัยของเราให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็เหมือนกับเราใช้ชีวิตทั่วไปในทุกๆวันนี่แหละเราทำหน้าที่การงานเอาส่วนที่เป็นรูปธรรมที่มันเห็นชัดก็ยกตัวอย่างให้ดูเราทำหน้าที่การงานเราจบการศึกษาระดับนี้ไปทำงานในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนมีตำแหน่งฐานะเท่านี้มีรายได้มีเงินเดือนเท่านี้เราก็มีกำลังเท่านี้เวลาเราคิดอ่านจะทำอะไรต่อมีอะไรที่เป็นแผนงานโครงการส่วนตนหรือในหน่วยงานของเราเนี่ยเราก็ทำแต่พอตัวตามกำลังฐานะตามกำลังความสามารถตามกำลังทรัพย์สติปัญญาของเราเราก็ทำไปแล้วก็คิดอ่านได้แค่นั้นคือไม่กล้าที่จะคิดให้มันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นไม่กล้าที่จะไปคิดมันให้มันกว้างออกไปนอกองค์กรนอกสถาบันในระดับโลกระดับชาติระดับนานาชาติเราก็ไม่คิดไปถึงขนาดนั้นด้วยคำนึงถึงฐานะความรู้ความสามารถและกำลังของเราในทุกๆเรื่องนะเรามีปัจจัยมีองค์ประกอบเสริมฐานะของเราเท่านี้เราก็คิดเท่านี้แต่เราทำงานไปเรื่อยเสริมเพิ่มเติมประสบการณ์ความรู้มีได้รับการยอมรับนับถือในองค์กรมากขึ้นมีฐานะสูงขึ้นมีเงินเดือนมีรายได้มากขึ้นมีภาวะผู้นำสูงขึ้นการคิดอ่านโครงการกิจกรรมใดๆทั้งส่วนตนทั้งส่วนที่เป็นองค์กรก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามกำลังตามสติปัญญาความสามารถของเราก็ไม่มีใครคิดหรอกมีไม่กี่คนหรอกที่จะคิดเหมือนเดิมคิดโครงการเล็กๆเหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วเมื่อใหญ่โตขึ้นก็คิดใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติของคนของนักบำเพ็ญบารมีทั้งหลายก็จะคิดใหญ่ขึ้นได้เนื่อยอย่างนี้นานขึ้นนานขึ้นก็คิดนอกองค์กรนอกตัวคิดระดับชาติระดับนานาชาติระดับโลกไปเรื่อยๆนะอัตยาสายมันก็จะยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนธรรมดาสามัญทั้งหลายที่ไม่ได้มีอัตยาสายยิ่งใหญ่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยเราก็ทำบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขาเนี่ยไปเรื่อยๆในระดับบารมีธรรมดานี่แหละหรืออาจจะไม่ถึงขั้นเป็นระดับบารมีด้วยซ้ำนะอย่างเช่นการให้การเสียสละในยามนี้ที่หลายที่หลายแห่งในประเทศของเราเนี่ยก็ประสบภาวะน้ำท่วมมีความทุกข์ยากลำบากในการใช้ชีวิตในการแสวงหาเครื่องอุปโภคบริโภคมาจับจ่ายใช้สอยมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่สะดวกในการเดินทางในการทำกิจการค้าขายอะไรต่อมีอะไรเราพอมีกำลังมีเรื่องอุปโภคบริโภคมีทรัพย์สินพอที่จะให้ทานได้ก็ช่วยเหลือเจือจานกันไปตามกำลังฐานะของเราหรือมีจิตอาสาไปร่วมด้วยใจกันในการจัดหาสิ่งของในการนำสิ่งของไปบริจาคในการไปช่วยในส่วนนั้นส่วนนี้ซ่อมส่วนนั้นส่วนนี้ที่ชำรุดเสียหายไปจากการถูกน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นเรื่องของทานนะหรืออย่างน้อยหรือบางทีก็ส่งความปรารถนาดีร่วมด้วยช่วยกันนะออกข่าวให้ข้อมูลว่ามีผู้เดือดร้อนที่ตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นการช่วยเหลือทางด้าน
ธรรมทานวิทยาทานไปอันนี้ก็เป็นทานทั้งที่เราไม่ได้มีอัตยาสัยมีความปรารถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตหรอกเราก็ทำหน้าที่ ตามฐานะตามกำลังของเราอย่างนี้เรื่องศีลก็เหมือนกันน่ะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีอัตยาสัยที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเรื่องศีลเรื่องเว้นชั่วทำดีเนี่ยมันเป็นปกติวิถีชีวิตของปุถุชนคนดีคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกคนเขาก็รู้อะนะว่าในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในความชั่วมันก็จะมีแต่ความเดือดร้อนความทุกข์ใจทั้งแก่ตัวเองคนรอบข้างนะก็ความทุกข์ความยากในสังคมในประเทศชาติทั้งนั้นล่ะมันก็ต้องเว้นชั่วทำดีนี่แหละอันนี้เป็นสามัญสำนึกโดยทั่วไปก็ถือเป็นหลักใจอย่างนี้เว้นชั่วทำดี นอกจากนั้นก็ยังครอบคลุมถึงเรื่องการจัดระเบียบตัวเองให้มันเรียบร้อยก็คือเป็นเรื่องของระเบียบวินัยด้วยนะเพียงแต่ว่าถ้าใช้คำว่าศีลเรามักจะมุ่งถึงข้อกำหนดให้ละชั่วทำดีหลักปฏิบัติในการละชั่วทำดีตามหลักพระศาสนาตามหลักถ้าเป็นพระพุทธศาสนาถ้าเป็นชาวพุทธก็เป็นพระพุทธศาสนาถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ตามหลักศาสนานั้นๆใช้คำว่าศีลแต่นัยยะที่กว้างออกไปกว่านั้นหนึ่งครอบคลุมถึงเรื่องความมีระเบียบวินัยในสังคมนะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า well discipline นะก็คือเป็นผู้มีระเบียบวินัยในองค์กรในสถาบันในสังคมประเทศชาติในโลกเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยมันเป็นมาตรฐานในการกำหนดวิธีการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวในหมู่บ้านในชุมชนในสังคมประเทศชาตินะถ้าไม่มีระเบียบวินัยที่รวมลงอยู่ในคำว่าศีลนี้ด้วยเนี่ยความยุ่งเหยิงทั้งหลายเนี่ยก็จะปรากฏทุกหย่อมย่าแล้วก็เมื่อเกิดความยุ่งเหยิงเนี่ยมันควบคุมกันไม่อยู่นะไม่มีความเป็นครอบครัวเป็นเป็น fail family นะถ้าใหญ่ไปกว่านั้นถ้าเป็นชุมชนก็เป็น fail community นะถ้าเป็นอำเภอถ้าเป็นตำบลก็เป็น fail sub district อย่างนี้นะในภาษาอังกฤษที่เราได้ยินเสียงอันใดเคยได้ยินประจำว่า fail state คือสุดก็รัฐที่มันล้มเหลวอ่ะนั่นคือรัฐที่ไม่มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันซึ่งมันครอบคลุมถึงกฎหมายระดับใหญ่ๆกฎหมายกฎของสังคมกฎของประเทศชาติทั้งหลายก็รวมลงอยู่ในคำว่าศีลนี่แหละเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยตัว well discipline เนี่ยเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเข้มแข็งความขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในชาตินะเรื่องศีลเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยยิ่งระเบียบวินัยสูงเท่าไหร่เนี่ยขีดความสามารถในการแข่งขันก็จะมีมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อกำหนดในเรื่องละชั่วทำดีของคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปนี่แหละเรื่องศีลเนี่ยเนกขัมมะก็เหมือนกันอันที่สามเนี่ยนะเรื่องเนกขัมมะเนี่ยตามภาษาตามนัยยะของภาษาแปลว่าการออกบวช ตามความหมายของภาษาของคำนั่นนะแปลว่าการออกบวชในขัมมะ แต่โดยนัยยะที่กว้างออกไปกว่านัยยะตามคำก็คือหมายถึงการปลีกใจออกจากความวุ่นวายสับสนทั้งหลาย ยิ่งมีความจำเป็นมากในสังคมปัจจุบันพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสามารถทำงานได้อย่างไร้ขอบเขตอย่าง
ไร้ข้อไร้ขีดจำกัดอยู่ในท่ามกลางของความสับสนวุ่นวายทั้งหลายอย่างเป็นปกติสุขได้เนี่ยก็เพราะท่านสามารถปลีกใจออกจากความสับสนวุ่นวายในท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนั่นแหละท่านปลีกใจออกไปได้ก็คือบำเพ็ญในขัมมะบารมีนี่แหละเมื่อปลีกใจออกไปได้ในเหตุการณ์นี้เอาก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองในการปลีกใจเมื่อไปเจอเหตุการณ์ที่สองเนี่ยก็สามารถก็เป็นฐานทำให้ปลีกใจออกไปจากเหตุการณ์ที่สองได้เหตุการณ์ที่สามเหตุการณ์นี่จะเหตุการณ์ที่ห้าไปจนถึงเหตุการณ์ที่ร้อยเหตุการณ์ที่พันเหตุการณ์ที่หมื่นมันเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจในเรื่องของเนกขัมมะคือการปลีกใจออกจากความสับสนวุ่นวายไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นบทเรียนที่หนึ่งเนี่ยสำคัญก็เป็นฐานทำให้ประสบความสำเร็จในบทเรียนที่สองบทเรียนที่สามต่อไปเรื่อยคนปกติธรรมดาทั่วไปก็เหมือนกันนะเราใช้ชีวิตในครอบครัวก็ดีในองค์กรในสถาบันก็ดีในชุมชนในสังคมก็ดีเนี่ยนะมันก็มีทั้งความปกติสุขทั้งความสับสนวุ่นวายทั้งหลายนี่แหละแล้วก็โดยธรรมดาสามัญของปุถุชนนี่ไอ้ที่เราบอกว่าเป็นปกติสุขเป็นปกติสุขเนี่ยบางทีมันไม่เลยปกติสุขเท่าไหร่หรอกนะพร้อมที่จะระเบิดออกมาตลอดเวลาถ้าเกิดการขัดใจขัดเคืองไม่พอใจคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันและกันเนี่ยก็พร้อมที่จะระเบิดออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ถือเป็นหลักว่าไม่ว่าใครจะทะเลาะเบาแหวงอะไรกันยังไงใครจะเกิดโทสะระเบิดอารมณ์ออกมาทางกายทางวาจาอะไรยังไงเนี่ยเราก็นิ่งเงียบสงบปลีกใจออกมาจากความวุ่นวายนั้นได้ตลอดเวลาสะสมลักษณะนิสัยที่เป็นความสงบนิ่งเป็นการปลีกใจออกมาเนี่ยนะแม้ภายในจะมีความขุ่นข้องหมองใจขัดใจอยู่บ้างแต่ก็ข่มเอาไว้ไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาอันนี้ก็เป็นฐานทำให้การปลีกใจออกมาได้ง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเกิดการไม่พอใจอึดอัดแล้วก็แสดงออกมาทางกายหรือทางวาจาเนี่ยมันก็เหมือนกับเติมเชื้อไฟเข้าไปในจิตใจของเราเองด้วยเป็นการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในจิตใจของเราเองด้วยเป็นการเติมเชื้อเพลิงเข้าในจิตใจของคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นสำคัญก็คืออย่าให้ปรากฏออกมาทางกายทางวาจาอันนี้ก็เป็นการฝึกกันปลีกใจออกจากความสับสนวุ่นวายนะหากายวิเวกหาจิตตวิเวกก็คือความสงัดกายสงัดใจอยู่ตลอดเวลานะไม่ถือสาปล่อยวางอันนี้แหละคือเนกขัมมะนะหรือเรามีชีวิตอยู่เป็นปกติสุขก็จริงนะแต่ว่าเพื่อให้เนกขัมมะบารมีของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเราก็ถือบวชอย่างประเพณีชาวพุทธที่นิยมถือบวชนะคนทำมาหากินทั้งหลายเนี่ยนะเขาว่างก็โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยวันพระ8ค่ำ15ค่ำก็ไปถือศีลรักษาศีล8อย่างนี้ก็เป็นการปลีกใจออกไปจากครอบครัวก็คือไปอยู่วัดน่ะโดยเฉพาะในชนบทในต่างจังหวัดในช่วงเข้าพรรษานี่หรือบางวัดที่ไม่ใช่ในช่วงเข้าพรรษาในเมืองหรือในชนบทที่มีพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นหลักเป็นที่เคารพสักการะนับถือบูชาอยู่เป็นพระมีเป็นพระมหาเถระเนี่ยวันโกนคนเฒ่าคนแก่นะเย็นๆก็จะถือเสื่อถือหมอนนุ่งขาวห่มขาวไปวัดละเย็นๆนะรุ่งเช้าขึ้นมาก็เอาละนะสมาทานศีล8อุโบสถศีลอันนี้ก็เป็นการปลีกตัวด้วยนะปลีกใจด้วยนะออกไปอยู่วัดนะไปอยู่ในสถานที่ที่มันสงบไม่สับสนวุ่นวายเพราะว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ย
นะทั้งลูกทั้งหลานทั้งญาติพี่น้องทั้งใครต่อใครอ้าวมันก็ไปมาหาสู่สนทนาปราศัยเอะอะมาเถิงกันไปตามเรื่องเพราะฉะนั้นก็ปลีกออกไป1สัปดาห์นี่1วัน2วันก็เป็นการสะสมเนกขัมมะบารมีขึ้นไปเรื่อยๆนะ1วัน2วันอย่าไปคิดว่าอ้าว1สัปดาห์นี่ได้คือ1วัน2วันเอาไม่ใช่ล่ะนะ2สัปดาห์ก็เอา4วันเข้าไปแล้ว3สัปดาห์ก็6วันเข้าไปแล้ว4สัปดาห์ก็1เดือนนั่นแหละ8วันเข้าไปแล้วก็ไม่ใช่น้อยนะ8ใน1เดือนนี่เราถือโอกาสปลีกกายปลีกใจไปจากความสับสนวุ่นวายนี่ตั้ง8วันนะใช้ชีวิตในท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในสังคมทั้งหลายนี่22วันประมาณนั้นน่ะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มเนกขัมมะบารมีขึ้นไปเรื่อยๆคนธรรมดาสามัญก็ควรทำเหมือนกับที่พระโพธิสัตว์ท่านทำอยู่เป็นประจำนั่นแหละนะข้อที่สี่ปัญญานี่ก็เหมือนกันนะเนี่ยต้องฝึกละในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยปัจจุบันนี้อย่างที่พูดให้ฟังอยู่เป็นประจำก็คือบางทีก็จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะการสื่อสารทั้งหลายจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่ๆที่มีสิ่งประดิษฐ์เครื่องอำนวยความสะดวกเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มาทำแทนคนหรือช่วยเหลือคนในการทำหน้าที่การงานทั้งหลายเนี่ยทำให้โอกาสในการใช้สติปัญญาความรู้คิดอ่านด้วยตัวเองเนี่ยน้อยลงนะโดยเฉพาะที่มีลักษณะอุปนิสัยไม่ใฝ่รู้ใฝ่คิดเนี่ยโอ้ยิ่งเป็นการเติมเต็มความใฝ่ดึงเป็นการบั่นทอนตัดความใฝ่รู้ใฝ่คิดให้มันลดลงไปอีกนะการใฝ่รู้ใฝ่คิดเนี่ยเหมือนกับหินที่ใช้รับมีดนะเหมือนกับเครื่องมือก็คืออุปกรณ์ที่ใช้รับมีดอ่ะให้มีความแหลมคมคือมีดคือสติปัญญาของเราเนี่ยให้มีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นยิ่งมีลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่คิดมากเท่าไหร่สติปัญญาก็จะแหลมคมขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นธรรมเนียมไทยเราเนี่ยในการเลี้ยงเด็กไม่ใช่ธรรมเนียมไทยหรอกนะคนฝรั่งบางค่าใครต่อใครก็เหมือนกันในการเลี้ยงเด็กเนี่ยก็ฝึกเด็กให้ช่างคิดช่างถามอยู่เรื่อยๆนะในการเลี้ยงเด็กเนี่ยก็บอกอย่าไปเด็กคิดโน่นคิดนี่ถามโน่นถามนี่อย่าไปดุอย่าไปห้ามปล่อยให้เด็กคิดปล่อยให้เด็กถามยิ่งช่างพูดช่างคิดช่างถามมากเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นการสะสมเพิ่มเติมลักษณะอุปนิสัยใฝ่รู้ใฝ่คิดให้กับเด็กให้กับคนการใฝ่รู้ใฝ่คิดใฝ่แสวงหาความรู้นี่แหละเป็นการบำเพ็ญปัญญาบารมีนะพระโพธิสัตว์นี่ปัญญาท่านจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือท่านใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคมอยู่กับชุมชนอยู่กับสภาพปัญหาตลอดทั้งปัญหาส่วนตนทั้งปัญหาของสังคมประเทศชาติเนี่ยก็ใช้สติปัญญาในการคิดอ่านแก้ปัญหาส่วนตนของสังคมประเทศชาติอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปัญญาบารมีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเกิดจากการใฝ่รู้ใฝ่คิดนี่แหละสร้างลักษณะนิสัยที่เป็นโยนิโสมนสิการก็คือการคิดโดยต้วนถี่การคิดอย่างเป็นระบบการคิดอย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะเป็นข้อที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใครทั้งหลายในบ้านเมืองเราก็วิตกกังวลอยู่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตทั้งหลายเนี่ยมาบั่นทอนการใฝ่รู้ใฝ่คิดทำให้เรามีลักษณะนิสัยด่วนได้ใจเร็วเสพติดความสำเร็จรูปไม่ได้คิดอ่านคิดจะประดิษฐ์คิดจะทำขึ้นมาด้วยตัวเองทำหน้าที่เป็นคอนซูเมอร์คือเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ใช่โปรดิวเซอร์เป็นผู้ผลิต
ไม่ใช่ผู้ทำนะเป็นผู้บริโภคอันเนี้ยจะเป็นการบั่นทอนสติปัญญาของคนในชาติมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็บำเพ็ญบารมีเราก็นี่แหละนะปัญญามันจะเพิ่มขึ้นปัญญาบารมีมันจะสูงขึ้นก็ด้วยมีความคิดอ่านที่จะทำโน่นทำนี่แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะโดยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นการคิดเลขเนี่ยความสามารถในการคิดเลขของเราเนี่ยเมื่อก่อนนี่เรานะเห็นครูให้นักเรียนท่องสูตรคูณน่ะนะ2 1เป็น2 2 2เป็น4 2 3เป็น1 2 4เป็น8นะไปจนถึง12 12 1เป็น12 12 2เป็น24ทุกวันนะโดยเฉพาะในโรงเรียนระดับประถมในต่างจังหวัดเนี่ยก็มีประสบการณ์ตรงแล้วแหละก่อนจะกลับบ้านเนี่ยต้องท่องสูตรคูณอย่างน้อยให้ครบ12 12ต้องเรียกยังไงล่ะ12มาตราหรือ12หลักอ่ะไป1จน2ไปจนจนถึง12อ่ะนะว่าทุกวันให้จำได้เพราะไม่มีเครื่องคิดเลขมันก็สมัยปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้มีเครื่องคิดเลขโอ้เต็มไปหมดละบางทีก็มีสูตรอ่ะพูดง่ายๆไม่ว่าจะแค่ระดับธรรมดาเลขคณิตธรรมดาหรือระดับสูงขนาดไหนวิเคราะห์ให้หมดนะขั้นตอนอะไรอย่างไรตัว AI วิเคราะห์ให้ครบหมดเลยนะระดับซับซ้อนยังไงเนี่ยโอ้โหวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหลายในวิเคราะห์ให้หมดเลยนะอันนี้ก็เป็นการบั่นทอนขีดความสามารถของคนคนที่มีเขาความมีความรู้ความสามารถเขาก็จัดระบบจัดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็มาขายให้กับคนที่ด่วนได้ใจเร็วเอ้ามันก็เป็นการลดความสามารถทางด้านสติปัญญาของมนุษยชาติลงไปอันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นก็ต้องหากิจกรรมหาวิธีการอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อเพิ่มปัญญาบารมีของคนในชาติแหละนะไม่ให้ติดอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นเรื่องการเพิ่มความจำเพิ่มสัญญาซึ่งจะเป็นตัวทำให้สติปัญญาแหลมคมขึ้นเนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นอันเนี้ยเราคนธรรมดาสามัญทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องตระหนักถึงความจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยใช้สติปัญญาของเราคิดอ่านเองก็ได้ไม่ต้องใช้เครื่องมือมาช่วยในการที่ในการอ่านในการเขียนโดยเฉพาะในการขีดเขียนในปัจจุบันเนี่ยแหมเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่อิเล็กทรอนิกส์นะสามารถขีดเขียนข้อความบางอย่างที่ยังไม่ซับซ้อนมากในภาษาไทยเนี่ยแทนคนได้ในภาษาอังกฤษนี่โอ้เขียนได้เท่ากับคนแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากในวงการศึกษาที่สำคัญก็คือลดความสามารถทางด้านสติปัญญาของคนนี่แหละนะทำให้ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักอ่านไม่รู้จักขีดไม่รู้จักเขียนมันก็จะเป็นคนที่มันขาดลิเทอราซีนะสินะอ่านภาวะอ่านออกเขียนได้ซึ่งเราพยายามจะแก้ไขกันมาแล้วก็ไปมาก็มาเจอเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างนี้ก็ความสามารถในการคิดในการอ่านในการเขียนในการที่จะสร้างวรรณกรรมอะไรขึ้นมามันก็จะต่ำลงไปอีกเอ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการอย่างอื่นที่จะเพิ่มปัญญาบารมีของคนให้สูงขึ้นเอาวันนี้ก็อธิบายเป็นการอธิบายสรุปบารมีสิทธิ์นะได้มาถึงข้อที่4อาทิตย์หน้าก็จะบรรยายสรุปต่อจากอาทิตย์นี้นะเอาวันอาทิตย์นี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะจากนี้ไปก็จะได้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนาด้วยกันนะฮะก่อนที่จะบำเพ็ญจิตภาวนาก็ให้ทุกท่านได้กล่าวคำน้อมน้อมพระพุทธเจ้าสักครั้งนะ
แล้วก็กล่าวคำสมาทานและกรรมฐานสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกา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 สะข้าพเจ้าขอโอกาสข้าพเจ้าขอโอกาสสมาทานพระกรรมฐานสมาทานพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิขอคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิสุญญตาสมาธิสุญญตาสมาธิอนิมิตสมาธิอนิมิตสมาธิอัปปนิหิตสมาธิอัปปนิหิตสมาธิจงบังเกิดมีในข้าพเจ้าจงบังเกิดมีในข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้ข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกที่ลมหายใจออกเมื่อหายใจเข้าเมื่อหายใจเข้าเมื่อหายใจออกเมื่อหายใจออกก็รู้ตัวทั่วพร้อมก็รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะมั่นคงมีสติสัมปชัญญะมั่นคงดำรงมั่นในสมาธิดำรงมั่นในสมาธิเป็นรากฐานนำสู่โสรสยานโดยลำดับเถิดเป็นรากฐานนำสู่โสรสยานโดยลำดับเถิดปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันเป็นเวลา15 นาที
อังสุขิโตโหมิอังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอังนิทุกขโหมิอังนิทุกขโหมิขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์อังอเวโรโหมิอังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความปองร้ายขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความปองร้ายอหังอัพยาปัจโชโหมิอหังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความคิดแค้นเคืองใจขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความคิดแค้นเคืองใจอหังอนีโคโหมิอหังอนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความยากแค้นขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความยากแค้นสุขีอัตตานังปริหารามิสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขทำตนให้รอดพ้นทุกภัยเทอญนำตนให้รอดพ้นทุกภัยเทอญสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิดขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิดสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอเวราโหนตุขอสัตว์ทั้งปวงจงไม่ปองร้ายกันเถิดขอสัตว์ทั้งปวงจงไม่ปองร้ายกันเถิดสัพเพสัตตาอภยาปัจจาโหนตุสัพเพสัตตาอภยาปัจจาโหนตุขอสัตว์ทั้งปวงจงไม่มีความแค้นเคืองใจกันเถิดขอสัตว์ทั้งปวงจงไม่มีความแค้นเคืองใจกันเถิดสัพเพสัตตาอนีคาโหนตุสัพเพสัตตาอนีคาโหนตุขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความจงไม่มีความทุกข์ขอสัตว์ทั้งปวงจงไม่มีความทุกข์ไม่มีความยากแค้นเถิดไม่มีความยากแค้นเถิดสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขนำตนให้รอดพ้นทุกภัยเถิดนำตนให้รอดพ้นทุกภัยเถิดเยสัตตาทุกโขตินาโหนติเยสัตตาทุกโขตินาโหนติทุกขปเรตาทุกขปเรตาเอเตสัตตาทุกขามุจจันตุเอเตสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกทุกข์ท่วมทับขอสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกทุกข์ท่วมทับผู้ประสบทุกข์ผู้ประสบทุกข์จงพ้นจากทุกข์เถิดจงพ้นจากทุกข์เถิดอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสวากาตุภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรธีราจารย์ศาสตราจารย์ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้เมตตานำธรรมกิจกรรมในรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาสมในวันนี้เราขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณาจารย์ฝ่ายบรรพชิตทุกรูปที่เข้าร่วมในรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาสมพร้อมทั้งขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังในการออกอากาศเผยแพร่รายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาสมในวันนี้ซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ tv.mcu.ac.th YouTube MCU TV Facebook MCU TV News MCU TV Live และช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสำหรับรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาสมในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับผมสมหมายสุภาษิตพร้อมทั้งทีมงานจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนนมิเทศก็ขอกราบลาและลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอกราบธรรมสการและขอธรรมสวัสดีครับ